กรณีเมื่อวานเนี่ยขั้นตอนในชั้นศาลนี่ทำอะไรบ้างครับก็สืบพยานเป็นสืบพยานอย่างเดียวเป็นการซักของทนายฝ่ายจำเลยไม่โจทนะพยานโจทพยานโจทก็คืออาจารย์ซักนะครับแล้วเราประเด็นในวันนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานครับถ้าว่าจะวันนี้แล้วเสร็จไหมครับยังตอบไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะเสร็จไหมพยานเยอะฮะยาวหัวหน้าได้ไอ้ UN ให้รางวัลกับหัวหน้าเนี่ยมันเป็นช่วยเป็นกำลังใจในการทำงานครั้งนี้ไหมครับครับก็สร้างกำลังใจครับก็ขอขอบคุณครับที่เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานอนุรักษ์ครับก็รางวัลนี้เป็นรางวัลของคนทุ่งใหญ่ทุกคนนะครับไม่ใช่ก็มอบให้ผมคนเดียวนะครับที่เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับปกป้องป่าทุ่งใหญ่ในที่สุดครับมาถึงวันนี้หัวหน้ายังคงหนักแน่นในการที่จะต่อสู้กับความไม่หยุดยั้งกับขบวนการคนที่ล่าสัตว์ไหมครับหัวหน้าเหมือนเดิมครับหนักแน่นเหมือนเดิมแล้วก็ต่อไปก็คงไม่ท้อถอยนะครับทำงานเต็มที่ครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ